วีระธรรมโมสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาล่วงลึกชีวิตของปู่ฤาษีตนหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะมองว่าปู่ฤาษีแต่งตัวลกลักลุงลังบ้าบ้าบอๆตรงๆเลยใช่ครับปู่ครับปู่ฤาษีอะไรครับแนะนำตัวปู่ฤาษีมณีโชติอาศิวเทพชื่อนี้ฉายาวีระธรรมโมสมัยบวชให้กับคุณบิดามารดาโปโปเป๊คือฉายานี้มาจากไหนใครเป็นคนตั้งฤาษีเนี่ยเจ้าอาวาสแห่งถ้ำดาวเขาแก้วครับผมที่หลวงพ่อคูณไปจำศีลอยู่ปี22วัดถ้ำดาวเขาแก้วจังหวัดสระบุรีครับผมสาขาที่9ครับก่อนบวชเป็นฤาษีปู่เป็นทำมาหากินอะไรก่อนเริ่มต้นเลยปู่เรียนจบมาจบอะไรปู่สมัยนั้นก็จบมาแล้วก็มาทำงานราชการทำอะไรเทศบาลสมัยแรกเลยนะครับผมสมัยแรกเทศบาลไหนตำบลปากช่องต่อมาก็มันได้บุกป่าฝ่าดงกับคุณบิดาไม่ว่าโรคมาลาเรียที่หน่วยมาลาเรียรักษาไม่ได้ปู่ก็ต้องไปเป็นผู้ช่วยกับพ่อนะที่บุกป่าฝ่าดงไม่ว่าน้องขวางวังกระทะวังหมีวังไทรคลองสะท้อนมีปูนทะลุ79สมัยนั้นยังไม่มีวังน้ำเขียวสมัยขี่เกวียนน้ำปลาลังข้าวสารกระสอบเกลือถุงน้ำปลาหายนะจะต้องเดินทางด้วยเกวียนขี่ม้าเลี้ยงช้าง22เชือกตอนนี้ปู่อายุเท่าไหร่ถึงพูดถึงไกลขนาด63สำนักปู่ตอนนั้นเป็นอาสมกระท่อมครับผมหน้าต่าง3บานประตูเข้าออกครับผมมีที่อยู่5ไร่ที่ไปทำพิธีขายที่ให้ลูกศิษย์แล้วเขาก็ได้ให้ที่ไว้ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ตกไร่ละ2ล้านแล้วอยู่ที่อำเภอปากช่องครับตำบลหนองสลายจังหวัดนครศรีธรรมราชยังไม่ได้ทำอะไรก็มีได้พูดไว้ว่าจะต้องสร้างเป็นเทวสถานเทวาลัยของมหาเทพศิวนารายณ์พรหมตรีมูลติแม่รัศมีแม่อุมาพระพิฆเนศวรกฤษณนารายณ์อาสมก็คืออยู่แบบธรรมชาติกระท่อมหลังละ 35,000 ใบจากจังหวัดประจินที่เขาได้ใส่รถมาส่งให้ตอนนี้สร้างไว้คร่าวๆคร่าวๆก็คืออยู่ได้อยู่มานานแล้วและตอนนี้ได้เดินทางตั้งแต่ปี61มาสู่ตามคำสั่งสายเทพไทยเทวาปู่ฤาษีทั้ง108ให้มาพบปะญาติโยมมาช่วยเหลือเยียวยาปู่แต่พอถามตอนแต่งตัวอย่างเงี้ยเขาว่าเพี้ยนหรือบ้าไหมเพื่อนฝูงกับทวนนี้เขาจำไม่ได้หรอกเมื่อก่อนมันไม่มีหนวด ไม่มีเขาครับตอนนี้ผมนี่ผมเป็นก้าวหลังนี่เลยผมนี่ผมยาวถึงนี่ถึงเดี๋ยวปู่ออกทางนู้นเลยโอ้ยเห็นหัวเกือบล้านอย่างนี้นะครับผมยาวนะคือคุยกับปู่ฤาษีนะครับสนิทกับปู่เกล็ดแก้วนี่ผมยาวนี่ผมปู่เหรอใช่มีตัวอะไรไหมปู่ไม่มีนี่แล้วไปดูแลรักษายังไงก็สะเดือนละครั้งแต่บนศีรษะสะ5วันครั้งสะเดือนละครั้งอันนี้เดือนละครั้งแล้วทางบนศีรษะนี่ทำไมฤาษีต้องไว้ผมนี่หรือตัดอันตัดไม่ได้นะหรือปู่คิดไปเองก็คือสามันเหมือนกับคำพูดอธิษฐานเหมือนกับคำว่าสาบทสาบานว่าตัดแล้วมันจะป่วยนะในการเยียวยารักษาสุขภาพร่างกายครับมันก็ตัดแล้วป่วยจริงเหรอโจ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ก็ดูปู่สอนชัยสิเป็นไงล่ะเข้าโรงพยาบาลไม่หวัดไม่ไหวอ่ะตัดผมแล้วอ่ะนะปู่สอนชัยนี่สารพัดโรคเลยตามเราลุงคือมีตัวอย่างให้เห็นเลยโอ้เห็นเยอะผู้หญิงอาจจะเพี้ยนบ้าบ้าบอไปก็มีเดินตามข้างถนนไปก็มีถ้าตัดผมอ่ะนะใช่เฮ้ยปู่เพี้ยนเหรอเพี้ยนนะปู่เตือนหลายคนแล้วคือถ้าฤาษีไว้ผมอยากถ้ามันยาวขึ้นเองหรือตัดเองเนี่ยใช่แต่ปู่ไปเป่าให้พามุนีนี่ขึ้นทุกคนเลยนะไม่ว่าฤาษีฤาษีหญิงก็คือฤาษีครับผมปู่ฤาษีทั่วไปไม่ว่าทั้งจังหวัดเลยอุบลอุดรหนองคายปู่ไปเป่าให้ขึ้นกันหมดครับอย่างยกตัวอย่างแม่หมอเพ็ญพรนี่ก็ยาวศอกกว่าแล้วครับ
เป่าตั้งแต่ปี61ปีนี้ปี65ครับปู่เป่าให้ใครก็ขึ้นหมดนะเขาเรียกก้าวนางนีคือแม่ธรณีถ้าเป็นผู้หญิงเป็นก้าวนางนีก็อย่างเนี้ยเขาเรียกก้าวนางนีก้าวนางนีจะเมื่อก่อนเปลี่ยนสีเลยเห็นไหมเป็นสีทองนะเอ้าเมื่อก่อนเฮ้ยปู่มันเป็นสไตล์หรือสีหรือมันเป็นอะไรหรือมันต้องวายเองมันเป็นศาสตร์แต่ก่อนเก่าแล้วหนหลังครับก็คือศาสตร์สายพามุนีปุรุษีปู่มาจากพระพุทธโคดมองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าศรีสักยมุนีปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปู่มาหลายภพหลายกับหลายกันภพนี้ได้มาบำเพ็ญเพียรของ15ชั้นดินสู่16ชั้นฟ้า19ชั้นภูมิมาจากภพภูมิเนี่ยเวลาพูดไปปุ๊บเนี่ยเพี้ยนแน่ตรงๆเลยคนไม่เข้าใจเนี่ยบอกว่าเฮ้ยปู่พูดอะไรเนี่ย มาจากนู่นจากนี่เนี่ยปู่รู้สึกยังไงถ้าบอกมันเป็นฌานเป็นญาณญาณวิเศษญาณพิเศษอภิญญาญาณผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะรู้เป็นส่วนตัวส่วนบุคคลครับคนไหนปฏิบัติร่วมเขาจะรู้จากศาสตร์นี้ดีว่าการพูดญาณพูดฌานญาณวิเศษญาณพิเศษอภิญญาญาณครับการพูดออกมาตรงนี้จะไปพูดอะไรมันก็จะเป็นอันนั้นนะครับปู่นี่ด้วยวาจานี่ปู่บอกว่าเอ้าคนนี้จะเสียชีวิตถ้าไม่ไปให้เจ้าอาวาสวัดอาบน้ำมนต์ให้หรือกลับมาให้ปู่อาบน้ำมนต์ให้ก็ได้ถ้าปู่มีเวลานะทำนายทายทักว่าเขาจะป่วยคนป่วยนอนติดเตียงปู่ก็ไปเป่าออกจากห้อง ICU จังหวัดสระบุรีดังมากครับแล้วปู่เขาตายไปตอน6ทุ่มปู่ไปเป่าให้ชั่วโมงนึงบอกว่าก่อนสุริยะจักรวาลสุริยะเทพจะขึ้นมาเนี่ยจะต้องมาก่อนเขาก็มาตอนประมาณตีห้าปู่ครับได้ข่าวว่าปู่มีชื่อเสียงในการหากระดูกศพคนตายยังไงครับปู่ไปหาผออ้อยอุ่นอ่อนปู่มีหลักฐานเดี๋ยวปู่จะส่งให้ดูนะคือปู่ไปทำพิธีเชิญสารตะปู่บ้านตะปู่เรือนเชิญแม่ธรณีครับผมตอนนี้ท่านก็บอกว่ามีปู่ฤาษีมณีโชติเท่านั้นที่จะนำพากระดูก12ไอ้32ชิ้นครับอยู่ที่เนิน500ติดพรมแดนเขมรครับอยู่ในบ่อสร้างบ่อสางที่เขาอุ้มจากรถเก๋งเอาไปฝังไว้ครับโปรยดินถมโปรยใบไม้ถมที่อุบลนะแล้วก็ไปเกี่ยวกับน้องชมพู่ครับน้องชมพู่นี่มันไม่ใช่คนอื่นไกลญาติพี่น้องเขาอยู่ในนั่นแหละในรอบบ้านเขาครับผมไม่เกิน 2-300 เมตรนั่นแหละพี่น้องเขาทั้งนั้นแหละแต่มันมีคนหนึ่งเจ้านี้มันเข้าใจเรื่องศาสตร์วิชาทางบุรีรัมย์ทางสุรินทร์ครับมันได้เอาเด็กไปสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาครับเจ้าถ้ำเจ้าหนองคลองบึงเจ้าเหวเจ้าบาดาลเจ้าคูเจ้าคลองเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าทะเลเจ้าสมุทรเจ้าบาดาลมีคนมีเชื่อแบบนั้นตอนนี้พอเขาไปทำแล้วเขารวยจากคนไม่มีคนไม่รวยกลายเป็นคนรวยมีชื่อเสียงโด่งดังแต่สรุปแล้วอายัมพทันตาก็คือกรรมของเขาครับก็จบด้วยกรรมครับกรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับไอ้ปู่ได้ข่าวว่าไปถ้ำเขานางนอนด้วยเหรอถ้ำเขานางนอนปู่ไปบอกว่าภายใน10วันจะได้พบถ้าเลยนั้นเขาจะเสียชีวิตกันหมดครับ13หมูป่าปู่ก็ไปลั่นวาจากับญาติพี่น้องเขาอยู่ที่ถ้ำพระตรงข้ามถ้ำนางนอนเนาะครับปู่บอกว่าเอ้าเด็กนี่มันตั้งแต่อายุ11ถึง17แต่มันมีคนหนึ่งตกเบญจเพสนะหัวหน้าทีมหมูป่าครับตก25ครับปู่ก็คิดว่าไอ้เจ้านี้จะเสียชีวิตครับแต่ดูไปดูมามันไม่ใช่อ่ะมันเปลี่ยนเกี่ยวกับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยหน่วยซิลอ่ะครับไอ้เจ้าแซมเนี่ยไปเสียชีวิตครับผมในถ้ำน้ำท่วมอ่ะครับคนร้อยเอ็ดอ่ะครับปู่ยังไปกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไปประชุมเพลิงอยู่ที่ร้อยเอ็ดปู่ตามหาศพที่ไม่เจอก็เจอเครื่องบินเขาใหญ่ตกปู่ก็ขึ้นฮอชี้ให้เขาอยู่หมู่บ้านซับมาพอน้ำตกเจ็ดคดครับผมสองที่นั่งก็คือเขาไปลบหลู่ที่ถ้ำทับกวางถ้ำโพธิสัตว์ครับผมพระแม่กวนอิมแห่งนะโมกวงซิมพอซักครับผมนั่นแหละไปกันบินข้ามแล้วไปลบหลู่ปู่ทุกวันนี้ทำมาหากินอะไรถามตรงๆเลยปู่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็มีสมุนไพร10กว่าตัวนะโรคภัยไข้เจ็บใครเป็นอะไรใครเป็นโรคภัยไข้เจ็บแม้แต่คนที่ทรมานเป็นตกขาวตกฝากนะ
ทานยาปู่ขวดแรกก็สบายตัวขวดที่สองก็ยะสูญหายครับผมคำว่าพวกมดลูกต่ำมันเป็นว่านชักมดลูกว่านทรหดครับพวกกระชายดำพวกบอระเพ็ดอันนี้ปู่มีขายที่ไหนอยู่ที่ปู่อยู่ที่สำนักส่งทั่วประเทศไทย2วันถึงนี่นะครับฤาษีต้องทำมาหากินนะครับขวดละ350นี่บอกตรงเลยครับฤาษีต้องทำมาหากินคนไหนไม่มีเงินก็มาคุยกันคุณต้องไม่ใช่ไม่มีเงินแล้วปากคุณจะเป็นไปตามปากนะครับ อย่าพูดนะครับว่าตัวเองไม่มีเงินเพราะว่าจะเป็นไปตามปากบอกว่าจนด้วยจนได้ก็รวยได้นะเดี๋ยวบอกว่าปู่ผมจนโอ้โหอย่าพูดคำนี้นะครับต้องบอกว่ามีพอกินหรือมีช่วยเหลือพูดกันตรงๆได้ประกอบอาชีพอยู่ไปครับผมมีกระใช้ไม่มีกระเฉยไปให้สุดขุดให้ถึงว่ายน้ำให้ถึงฝั่งอย่างอมืองอเท้านะปู่อยู่เฉยๆก็มีคนมาหาไอ้มีคนนำทรัพย์มาให้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บครับเขาไปรักษาที่ไหน5ที่10ที่เขาไม่หายเขาก็ต้องมาหาปู่ไม่ว่าโรคสะเก็ดเงินโรคไฟลามทุ่งโรคลืมนะโรคงูสวัสดเนี่ยถ้ามันรัดพันตัวแล้วถึงกับชีวิตนะครับปู่ต้องมาเคี้ยวหมากเป่าให้ไอ้ตัวนี้คือทุกสำนักที่รักษานี่เขาก็เจ๋งของเขามันก็ศาสตร์ใครศาสตร์มันครับผมแต่ของปู่มันศาสตร์ดงพญาเย็นดงพญาไฟครับนะอำเภอปากช่องนะครับปู่ก็มีครูบาอาจารย์อยู่ถ้ำบ่าวเขาแก้วที่ชี้แนะว่าสักวันหนึ่งปู่จะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วตอนนี้ดังยังก็ดังมานานแล้วโอ้ดังมานานแล้วดังจนอยู่เฉยๆแล้วคุยได้แล้วอยู่เฉยๆเมื่อก่อนไม่ค่อยพูดนะอยู่บุกป่าฝ่าดงป่าดงพงไพหน้าฝนอยู่ในถ้ำครับไปเห็นอะไรที่คนเขาไม่เข้าใจคนที่เขาไม่ได้เห็นมันเป็นบุญบารมีที่ปู่สร้างสรรค์มาครับก็ขอให้ทุกคนน่ะสร้างทานสร้างบุญบารมีเอาของใครของมันนะครับทุกคนกินใครกินมันคนไหนกินก็คนไหนก็อิ่มนะก็คืออยากจะให้มีจิตที่ดีช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แจกทานช่วยเหลือคนยากคนจนคนยากไร้คนมาขอส่วนบุญเดินตามทางถนนปู่มีเมียไหมเคยมีภรรยามีลูกไหมมีบุตร4คนภรรยาก็ปลดเกษียณไปแล้วเขาก็อยู่ดูแลเพราะว่าปู่ออกบวชตั้งแต่ให้บวชพระให้กับพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์บอกว่าท่านมีอัคระอยู่บนศีรษะท่านจะต้องไปอยู่ในผ้าลายก็อยู่ในผ้าลายทุกวันนี้ครับเอ้าทำไมปู่ไม่บวชเป็นพระเลยอ่ะคือก็สึกมาจากพระก็เลยเป็นพระฤาษีเป็นพระฤาษีเป็นพระแล้วก็มาเป็นฤาษีครับก็เลยเป็นพระฤาษีครับเอ้าทำไมใครกำหนดแต่ก่อนนู้นไม่ยังไม่ใส่ชุดฤาษีใส่ชุดอะไรเป็นชุดขาวไปงานตามไหว้ครูพ่อร่างแม่ร่างสำนักต่างๆทั่วไทยใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวแล้วก็มาเป็นศีกะสีเม็ดมะขามสีเม็ดมะขามไม่ใช่สีชีวรนะครับตอนนี้เลยมาบวชให้พ่อแม่ครับก่อนพ่อแม่จะละสังขารครับก็เลยครูบาน้อยบอกว่าท่านจะต้องไปอยู่ในผ้าลายครับปู่ก็ไม่ใช่อยู่อย่างนี้ตลอดครับเพราะไม่ใช่ไปใส่กางเกงยีนไปใส่อะไรนอกจากขับรถจะเอาเสื้อแขนยาวสีกะมาสวมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบางครั้งมันก็จะขอ2ตัว3ตัวขอวัตถุมงคลครับผมให้เกิดพุทธังรักษาพุทธังคาดแค้วฤาษีต้องขับรถเองต้องทำมาหากินนะครับคือฤาษีอ้าวเขาบอกว่าต้องขอคนกินไหมหรือไม่ขอมันไม่ได้ขอเข้ามาให้เองคนนู้นหิ้วกาแฟมาให้คนนี้หิ้วข้าวเหนียวเป็นถุงมาให้ครับเวลาเขาเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิมาให้ปู่เหลือก่อนจะปีปู่ก็ต้องเอาไปแจกให้เขาเพราะมันไม่ให้มันหืนครับไม่ให้มันอับครับก็เอาไปแจกคนที่เขาไม่มีอ่ะปู่บำเพ็ญเพียรนะมีฤาษีมีศีลอะไรบ้างโอ้โหก็คำว่าศีลสัจจะนะครับข้อเดียวสัจจะศีล5ไม่ต้องไปเถียงกันศีล8ไม่ต้องไปเถียงกันศีล10ไม่ต้องไปเถียงกันกับเนรศีล227ของพระภิกษุสงฆ์ไม่ต้องไปเถียงกับพระไม่ต้องไปเถียงเราอยู่ในสงบจิตสงบใจข้อเดียวเอาให้มันผ่านเอาให้มันได้ปู่ย่าพญานาคนะแห่งโอมนาคีคงคานังข้อเดียวสัจจะบารมีเท่านั้นปู่พ่อร่างแม่ร่างเนี่ยเขาเพี้ยนหรือเปล่าครับถามตรงถามว่านะมีทั้งเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนใช่ไหมมีทั้งเพี้ยนและไม่เพี้ยนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพ่อร่างแม่ร่างเราต้องตาดูหูฟังด้วยฌานด้วยญาณเราจะรู้ได้ไงว่ายานวิเศษญาณพิเศษอภิญญาญาณเราจะรู้ได้ไงบางครั้งมันมีสัมภเวสีแทรกนะเพราะทุกวันนี้ปู่บอกได้เลยนะ ความลับของพญามารเนี่ยเขาจะจัดการทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง
ครับตอนนี้น่ะเรื่องวัคซีนเนี่ยปู่บอกว่าน่ากลัวมากนะครับการเอามาเป็นหนูทดลองยากับมนุษย์ไม่ใช่กับหนูหนูตะเภากระตงกระต่ายครับนะแพะแกะงัวควายครับอันนั้นคือต้องทดสอบอย่างเร็ว2ปีถึงเอามาใช้ได้หรือ 4-5 ปีลูกศิษย์ปู่เนี่ยลูกศิษย์เอกปู่อยู่กองวัคซีนปากช่องเป็นที่ผลิตวัคซีนที่เดียวของประเทศไทยปู่ถึงไม่ฉีดวัคซีนนี่ไม่ฉีดวัคซีนเหรออ่าปู่มียาสมุนไพร10กว่าตัวครับมีฟ้าทลายโจรนะยังขิงกับมะนาวนี่การเป็นลิสดวงนี่ไม่ต้องอะไรมากหรอกสมัยนี้มะกรูดลูกเดียวหาเอาลูกพอๆประมาณไม่ใช่เอาลูกใหญ่เลยไปยัดใส่ไม่ได้มันก็ต้องมาผ่าเป็น3ชิ้นมาเคียนกันแล้วก็ยัดใส่บีบให้น้ำมันชุ่มหอมนะพอมันบีบออกมาปุ๊บมันจะนั่นแหละเป็นยาแล้วครับยัดเข้าไปนะเป็นนงเป็นหน่อหายปู่ปู่แต่ก่อนคนไม่รู้จักฤาษีเนี่ยคนก็ดูเป็นของแปลกใช่เมื่อก่อนเนี่ยปู่รู้ตั้งแต่เล็กพ่อปู่บอกว่าปู่มาจากที่สูงครับปู่จะต้องมาจุติในภาคอวตารครับพ่อปู่ก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามารถนั่งสมาธิไปนรกสวรรค์ไปสู่แดนสารพัดทิศนะครับแล้วก็กลับมาบอกเอ๊ะทำไมพ่อปู่พูดเหมือนกับที่เขาเอามาสร้างหนังละครจากวงวงเออจากวงหรืออะไรที่มันบาปบุญคุณโทษอ่ะของมนุษย์โลกอ่ะนะครับแล้วท่านก็พูดได้ตรงประเด็นเลยครับเมื่อก่อนปู่ก็ยังไม่เชื่อสับสนว่าพ่อพูดจริงหรือเปล่าเออตอนนี้ตาก็เก่งจับยามสามตาสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีแห่งปูตะกโมเลเพปูตังชนะกโมเลเพชนังอธิกายกายะยะยะเทวนังปิตังสุตโตวาอิจิปิโสภควายาโนท้าวเวสวันโนมรณังสุขังอรหังสุกโตนะโมพุทธายะด้วยพระบารมีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของโบราณโบราณปู่ย่าตายายปู่ย่าตาทวดเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนนะเราก็ต้องตาดูหูฟังวิริตพิจารณาตึกตองไต่ตองกันกองว่านะถูกกับผิดของคู่กันนะปู่มีเฟซบุ๊กปู่ไหมมีอ้าวฤาษีมีเฟซบุ๊กทำไมก็ไอหมอปลามันยังมาถามว่าทำไมปู่ต้องใช้โทรศัพท์เอาโทรศัพท์เด็ดปู่อยู่ตรงนี้ปู่ไม่เคยเอาลงมาจากรถเลยถ้าลูกศิษย์มาขับรถให้มันถึงจะถือโทรศัพท์แล้วมันถ่ายรูปให้ปู่ไม่เคยมาถือโทรศัพท์ทำไมเคยเห็นปู่ถือโทรศัพท์โทรศัพท์มันต้องโทรเข้าโทรออกตอนนี้การติดต่อมาหาลูกศิษย์ลูกหางานนู้นงานนี้จดสคริปต์ถ้าไม่มีโทรศัพท์ทำไงใช่นั่งทางไหนได้ปู่อย่างนั้นก็ทำมาหมดแล้วครับรู้มีตัวรู้อยู่นะไม่ว่ากุมารนี่มีจริงนะครับกุมารเงินกุมารทองทุกวันนี้นะกี่ตนกี่พระองค์นี่ติดตามปู่อยู่ตลอดครับเรื่องโชคลาภที่ปู่พูดให้ลูกศิษย์ลูกหาโชคดีทุกวันนี้ครับนะมีเงินมีทองปลดหนี้ปลดสินนะครับปู่ก็นี่แหละด้วยฌานด้วยญาณวิเศษญาณพิเศษอภิญญาญาณทุกแขนงครับนะปู่พูดที่ปู่พูดเนี่ยพูดตรงๆเลยครับคนไม่เคยฟังก็บอกเฮ้ยโมฟังตาฟังตาบ้าหนวดเคราลุงลังโมปู่จะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรก็ไปถามว่าที่ปู่ผ่านมาไปช่วยคนตรงนู้นตรงนี้ที่เขาหากันไม่เจอทำไมปู่ไปหาเจอครับรู้ว่ามันอุ้มจากรถเก๋งไปฝังไว้ในบ่อสร้างบ่อสร้างปู่ยังไม่รู้เลยตอนแรกบ่อสร้างบ่อสร้างคืออะไรครับท่านพูดมาอย่างนั้นปู่ก็เลยไปถามชาวอีสานเขาก็บอกว่าเป็นปู่บ่อเก่าๆนะพวกหลุมเพราะทหารตำรวจตะเวนชายแดนอยู่เนิน500ไทยเขมรน่ะที่อุบลน่ะปู่ก็ไปเอากระดูกพ่ออ้อยกลับมา32ชิ้นปู่มีสคริปต์เดี๋ยวปู่จะส่งให้นะที่ปู่ไปเชิญแม่ธรณีสารตะปู่บ้านตะปู่เรือนนะครับปู่นับถือแม่ธรณีที่สุดของที่สุดก็คือนี่แม่ธรณีก็คือเก้านางนี้ครับผมนี่ไอของแบบนี้แปลกไหมครับปู่ไปเป่าให้ลูกศิษย์นี่ขึ้นหมดปู่เทพคำแก้วอุบลเนี่ยปู่ก็ไปเป่าให้ทั้งเลยปู่ก็ไปเป่าให้ปู่เป่าให้ไม่ใช่น้อยๆนะครับเศียรปู่ย่าพญานาคปู่ก็มีครับนั่นคือเป็นกระดูกโครงสร้างปู่เป็นพ่อร่างแม่ร่างไหมลึกพ้นไปแล้วปู่พ้นมาแล้วก่อนหน้านี้เป็นพ่อร่างแม่ร่างเหรอโอ้นุ่งขาวห่มขาวปู่เป็นร่างใครพ่อพระศิวะมหาเทพเฮ้ยพระนารายณ์ปางอวตารเอออย่างนั้นผมก็ขอพรได้ดิพ่อปู่พรมแห่งอมปรเมนมัสการลำพร้อมปู่ฤาษีทั้ง108ปู่รักษาทำยาก็ปู่ขาวปู่รักษาก็คือปู่ชีวก
ครับโกมารพัทนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ช่องผมมีคนติดตามสักล้านหนึ่งเดี๋ยวปู่อวยพรให้ผมหน่อยปู่ครับไอ้สีพึ่งข้างๆนี่ปู่หยิบมาให้ดูหน่อยเป็นสีพึ่งของลูกฤาษีด้วยกันยังไงครับปู่มีส่วนผสมอะไรก็มวลสารว่านนะครับว่านอะไรที่ขึ้นชื่อสำหรับการทำสีพึ่งครับปู่คือว่านพวกนี้เป็นว่านณเมตตานะครับว่านที่มันเป็นดอกเกสรของว่านก็มีครับเป็นต้นเป็นใบก็มีครับคือปู่อยู่กับว่านมาน่ะตั้งแต่สมัยที่ปู่ต้องเดินตามพ่อปู่เพราะอะไรครับสมัยแต่ก่อนเก่าแล้วหนหลังออกรักษาโรคมาลาเรียโรคภัยไข้เจ็บครับนะในป่าดงพงไพสมัยก่อนน้ำเกลือกระปุก25บาท30บาทครับฉีดยาให้กับคนเป็นโรคภัยเข็มละ5บาทครับแล้วเขาก็น้ำเกลือให้กระปุกหนึ่งปู่ก็ต้องมีลาวิสฟอร์ดบำรุงร่างกายกำลังเลือดม้าฉีดเข้าไปน้ำแดงแป๊ดครับให้กระปุกเดียวกลับบ้านเลยไม่ใช่มา 4-5 กระปุกทุกวันนี้น้ำใสแจ๋วมันไม่ใช่ครับผมไปซื้อน้ำเกลือมาผสมน้ำกินดีกว่าครับเดี๋ยวให้ปู่อธิษฐานจิตตามตำราเลยนิดปู่เอาถืออธิษฐานจิตให้หน่อยทั้งถาดเลยนี่นะครับนี่อันนี้เพิ่งทำสดๆครับผมวันที่9ครับ9ดีเดี๋ยวปู่อธิษฐานจิตให้ลูกศิษย์ดูนิดนึงครับเพื่อเป็นใช้เป็นค่าเดินทางของฤาษีอีกท่านหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวใครอยากได้นะครับมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับฤาษีพ่อพามฤาษีพ่อพามฤาษีเขาจะบูชานี่บูชาเท่าไหร่ตลับเท่าไหร่เดี๋ยวครับเดี๋ยวปู่บอกเพิ่มเท่าไหร่ครับข้างนอกเพิ่มข้างนอกเลยครับ999บาทพร้อมค่าส่งพร้อมค่าส่งครับผมนี่นะครับติดต่อบูชากันเอาเองนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ปู่ฤาษีบริกรรมคาถาให้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับไม่ได้เห็นมาตอนมานะครับเพราะพิธีนี้พ่อปู่ทั้งสายพระภิกษุสงฆ์ได้มาอธิษฐานจิตช่วยพร้อมปู่ใหญ่นายกสมาคมเมตตามุนีศิลป์แห่งถ้ำนางนวลจังหวัดเพชรบุรีหรืออำเภอชะอำนะก็คืออยู่ในชมรมเพราะว่าตอนนี้ปู่ก็เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับปู่ใหญ่ครับแล้วก็ปู่ฤาษีโลกครับที่ปู่ลั่นวาจาไว้ภายใน5ปีภายใน5ปีจะมีการชุมนุมพราหมณ์มุนีปู่ฤาษีไม่ว่าพ่อร่างสำนักนะตำนงตำหนัดนะที่จะออกมารวมกันที่สุพรรณครั้งแรกนั่นคื ชมรมหรือฤาษีโลกออกมา400กว่าตนครับทั้งฤาษีนีทั้งหญิงทั้งชายทั้งพ่อร่างแม่ร่างครับผมแล้วก็ครั้งที่2ที่มหาสารคามของฤาษีโลกก็ที่มหาสารคามก็ทำพิธีไม่ว่าอัญเชิญปลัดจังหวัดนายอำเภอผู้ว่านะเพราะว่าปู่ก็ไปช่วยแม่ผู้ว่ามหาสารคามที่ล้มป่วยเข้าห้อง ICU ไม่มีใครคิดว่าแกจะรอดออกมาเพราะปู่เข้าไปสวดให้ชั่วโมงหนึ่งท่านก็รอดออกมาโดยที่ผู้ว่าก็เลยปลดเกษียณช่วงปีนั้นพอดีก็มาเป็นผู้จัดการโรงงานน้ำตาลให้กับทั้งขอนแก่นเขานั่นแหละคือปู่ช่วยเหลือทั้งสระบุรีที่เขาตายไป6ทุ่มเขาก็ฟื้นกลับมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นสุริยะจักรวาลสุริยะเทพก็คือตี4ส่งตี5นะทุกวันนี้เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นโรคไต บวมยิ่งกว่าหมูนะทุกวันนี้มีบุตรได้เพราะอะไรพอออกจากโรงพยาบาลมาแล้วมันมีไตพระราชทานร่างอาจารย์ใหญ่ครับกรุ๊ปเลือด A มาเปลี่ยนให้แล้วก็ทุกวันนี้มีบุตรได้ก็ตอนนี้ไปอยู่กับหลวงปู่ทวดอาจารย์ไพโรจน์สกที่เพชรบุรีครับอาจารย์ไพโรจน์ปู่ก็ไปเข้าพิธีพุทธาเทวาภิเษกในโบสถ์ญาติโยมมาพบปะก็โชคมีโชคกันตลอดของฝั่งทางเลยเดี๋ยวผมจะให้ปู่อธิษฐานจิตสีพึ่งนะครับเตกด้วยออกเสียงหน่อยเพราะว่าหลวงปู่อธิษฐานจิตด้วยเสกด้วยคาถาอะไรครับคาถาณเมตตาครับนะทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดพุทธังขายดีธัมมังขายดีสังฆังขายดีมีเสน่ห์เมตตาชายเห็นชายรักหญิงเห็นหญิงรักนะมันจึงเกิด
ณเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะอินดูสารพัดสตูวินาศสันตุอิติปิโสภควาเห็นหน้าวาจาอินดูได้นโมพุทธายะให้บังเกิดพุทธังสว่างธรรมังสว่างสังฆังสว่างโอมพระแรงแสงพระลักษณ์พระจันทร์คือจักรพระลักษณ์คือตาหญิงชายเลยมาจับตาสวหะให้บังเกิดพุทธังเงินไหลมาธรรมังเงินไหลมาสังฆังเงินไหลมาด้วยนโมสัมมานะมามีมาทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมานะชาลิติโอม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 นารายเจโอมนารายเปิดโลกโอมนารายเปิดโชคโอมนารายเปิดหน้าที่การงานการเงินให้ไหลมาเทมานะชาลิติจนได้ก็รวยได้มันจะเกิดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเฮ้งเฮ้งเฮ้งรวยรวยรวยตลอดกาลและนานเทอญพุทธังก็สำเร็จธรรมังก็สำเร็จสังฆังก็สำเร็จสำเร็จด้วยนะมะเอานะมะพะทะจะพะกัสสะนะชาลิตินะโมพุทธายะมึงอันนี้เสร็จเสร็จแล้วอันนี้นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมขอให้ช่องผมมีปูว่างก่อนนี่ๆเดี๋ยวผมจะไปถ่ายนะครับว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ช่องผมมีคนติดตามล้านหนึ่งนี่ผมจะไปขอพรจากปู่เลยนะครับเป็นความเชื่อของผมเองนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ขอปู่ถ้าเราอยากได้เราต้องขอถ้าไม่ขอเราจะรู้เขาจะรู้ได้ไงว่าเราอยากได้อะไรก็ด้วยพลังจิตพลังใจของใครของมันนะครับสำเร็จแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันครับมีอะไรก็อิหินปูนทรายเหล็กกระบงกระเบื้องแล้วแต่จะไปสร้างวัดสำนักไหนแล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับที่อาสมก็อยากจะปูกระเบื้องเสา16ต้นกลางทุ่งนาติดหนองน้ำ100ไร่ผมมาขอให้มีคนติดตามล้านหนึ่งนี่แต่ก่อนนั้นผมไปขอ 400,000 ผ่านไปแล้วตอนนี้ได้ 650,000 แล้วนะครับด้วยบารมีนะเราปีอะไรนี่ปีกุลโอ้2514หรือเปล่าครับด้วยบารมีจะก่อนเก่าแล้วหลังยังปัจจุบันนี้ของวันที่9ส่งวันที่10กรกฎาคม2565วันนี้ก็ได้มาสร้างบุญสร้างบารมีในการหล่อพระปางเปิดโลกพร้อมทอดพระป่าสำเร็จสำลิดผลสมความมุ่งมั่นปรารถนาวันนี้ขอบารมีเจ้าที่เจ้าทางภูมิเจ้าที่สารตะปูบ้านตะปูเรือนแม่ธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเมตตากรุณาปานีผู้ที่ทำรายการ YouTube ข่าวสารบ้านเมืองให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้อธิษฐานด้วยพลังจิตพลังใจนะให้แห่งโอมศรีคเนศายนามาความสำเร็จของพระพิคเนศวรเมตตาองค์พ่อพระศิวะประทานพรเมตตาพระนารายณ์ประทานพรเมตตาปู่พรหมทั้ง4ทิศ8ทางพร้อมตีมูลติแม่รัศมีประทานพรประทานโชคประทานทรัพย์สินเงินตาทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาด้วยพระบารมีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเขตอภัยทานวัดวาอารามไม่ว่าบารมีของเทพไทยเทวาเทวดาฟ้าดินพระอินทร์พระพรหม16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเทพแห่งสวงสวรรค์ทุกพระองค์ไม่ว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าถ้ำเจ้าน้องของบึงเจ้าเหวเจ้าบาดาลเจ้าคู่เจ้าคลองเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าทะเลเจ้าสมุทรเจ้าบาดาลเมตตาบารมียังอมนาคีคงคานังบังเกิดเปิดบารมีปู่ย่าพญานาคขอพระบารมีเมตตาให้บังเกิดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้พุทธังเงินไหลมาธรรมังเงินไหลมาสังฆังเงินไหลมาโดยนโมสัมมานามามีมาทรัพย์ที่เงินทองไหลมาเทมานะชาลิติให้เกิดโอมทุสสะมณีโอมทุสสะมามิโอมทุสสะมณีโอมทุสสะมามิโอมทุสสะมณีโอมทุสสะมามิอิติสุขโตธนาสุโกชูชโกสุขโตอิติขอทนอ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 ขอสิ่งใดให้สำเร็จสำพิษผลสมความมุ่งมั่นปรารถนาโอมนารายเจโอมนารายเปิดโลกโอมนารายเปิดโชคโอมนารายเปิดหน้าที่การงานการเงินให้ไหลมาเทมาทั้ง4ทิศ8ทางมามะมามามามะมามามามะมามาชื่อนามสกุลไตรเทพไกลงูชื่อเรียกขานไตรเทพนั่นแหละเป็นนิมิตที่ดีแล้วในวันนี้ในการสร้างบุญสร้างบารมีร่วมด้วยช่วยกันดูแลพุทธศาสนาจันทร์ลงพุทธศาสนาทำข่าวทำ
รายการให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนประชากรประชาราษฎรให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติประเทศไทยไม่ว่าพ่อตากสินเมตตาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมตตาพระนเรศวรเมตตาแห่งนเรศวรจุติสิทธิเตโชสิทธิสุโขนโมพุทธายะไม่ว่าแม่สุพรรณกัลยาของบารมีสายพระแม่ทั้งหลายขอพระบารมีเมตตากรุณาให้เกิดพุทธังสว่างธรรมังสว่างสังฆังสว่างโหมพระแรงแสงพระลักษณ์พระจันทร์คือจักรพระลักษณ์คือตาหญิงชายเลมาจับตาสวะหะเมตตาให้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายไม่ว่าตะปูบ้านตะปูเรือนทุกคนทุกแห่งเจ้าถนนทางเจ้าที่เจ้าทางเออไอ้เบื้อจะให้อยู่2ตัวนะเป็นทุกขลาภนะ2ตัวนะครับฟังนะครับฟังไปพร้อมๆกันสองตัวนะครับสองตัวของทะเบียนรถเลขอะไร28อีก2ตัว45เออเอาคิดให้ดีดูให้ดีฟังด้วยหูดูด้วยตาครับพอฉอ4528วันนี้ปู่ขอบารมีณสถานที่แห่งนี้ครับได้มาสร้างบุญวาระ1วาระ2วาระ3วาระ4แล้วนะตรงนี้เนี่ยมีกำลังการก่อสร้างยกสำนักสงฆ์เป็นวัดสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลกนะครับสำนักสงฆ์ภูวะเทพภูวนาถธรรมคีรีวงศ์ภูวนาถคีรีใช่ครับผมอยู่ที่ปางมะละกอครับผมตำบลปางตะไวอำเภอปางศิลาซองจังหวัดกำแพงเพชรครับผมเดี๋ยวก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆหรืออย่างนะครับในวันในวันทอดกฐินวันที่14ก็ได้กฐินกฐินออกพรรษานะวันออกพรรษาพอดีเลยในวันออกพรรษานะครับจะมีการทอดกฐินที่นี่นะครับก็จะมีไหว้ครูรอส่วนหน้าตักหน้าอกหน้าอกถึงศีรษะครับผมอันนั้นนะครับมาร่วมบุญกันหล่อพระนะครับก็จะมีฤาษีแม่ล่างพ่อล่างมีพระเกจิมาร่วมไม่น้อยสายบุญมาร่วมไม่น้อยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งมีนะครับผมมันจะไหลมาเป็นน้ำก็คือพระแม่คงคาครับผมพระแม่ธรณีเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จสำลิดผลครับสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับพ่อปู่ฤาษีมณีโชติเป็นผู้ช่วยหมอพ่อเป็นหมอใหญ่สมัยโบราณโบราณสมัยโรคมาลาเรียใครมาอยู่ปากช่องไม่ได้นะปู่ก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันกับพ่อได้เยียวยารักษาปู่ก็ไม่เคยไปโรงพยาบาลไปรักษาอะไรเลยเพราะว่าปู่ไม่ได้เป็นไข้เป็นหนาวอะไรกับเขานะมีแต่ไปช่วยเหลือประชาชนครับผมให้ปู่เบอร์พ่อปู่เบอร์อะไร095หรือสีรับโทรศัพท์ได้นะครับ095ลูกศิษย์เขาถือให้0095 512 512 8249 8249พ่อปู่ฤาษีมณีโชติศิวเทพครับผมฉายาสมัยบวชพระให้พ่อแม่ก็วีระธัมโมครับผมแห่งดงพญาเย็นดงพญาไฟโอเคครับตอนนี้ไปทุดงอยู่ทางภาคอีสานครับผมอยู่อำเภอวาปีปทุมวาปีปทุมบ้านหนองเดินโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสาธุ